อย่างที่ฟาร์มจระเข้ที่ลำพูนแห่งนี้เองคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เขาก็ต้องมีการเตรียมการกันไว้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเจ้าของบอกเลยบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่เพราะกลัวว่าจระเข้เหล่านี้ที่เขาเลี้ยงไว้กว่า125ตัวมันจะหลุดตามน้ำไปสิ่งที่เขานัดทำณตอนนี้ก็คือต้องมีการเคลื่อนย้ายจระเข้เหล่านี้แบบตายครับตอนนี้ก็ไม่เหลือสภาพนะครับโอ้เละหมดเลยฝนตกคือเราเอาน้องจระเข้ออกนะครับโดยการใช้รถแบ็คโฮนะครับยกออกนะครับโอ้สภาพต้องใช้รถแบ็คโฮนะครับค่อยๆทอยจระเข้ออกมานะครับออกมาข้างนอกนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะฮะของความรับผิดชอบของเจ้าของบ่อที่ชื่อว่าคุณ X นี่แหละคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นเจ้าของบ่อจระเข้นะฮะก็คือฟาร์มจระเข้หันอินเตอร์ลำพูนในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับทีนี้คุณ X เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาตอนนั้นน่ะฝนตกอย่างหนักเลยกำแพงบ่อเนี่ยมันพังเสียหายลงมาบางส่วนครับตอนนั้นตัวเขากับทีมงานก็กลัวว่าหากปล่อยเอาไว้เนี่ยแล้วเกิดฝนตกซ้ำลงมาอีกเดี๋ยวกำแพงเนี่ยมันจะยิ่งพังไปมากกว่านี้กลัวว่าเดี๋ยวจระเข้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเลี้ยงไว้กว่า100ตัวจะหลุดลงลำน้ำสาธารณะไปนะฮะก็เลยมีการดำเนินการตามแผนที่เขามีการเตรียมการเอาไว้3ขั้นด้วยกันจนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามันหมดหนทางในการที่จะจัดการจริงๆสุดท้ายต้องจำใจใช้วิธีการเคลื่อนย้ายจระเข้แบบตายครับผมต้อนจระเข้นะครับมาฝั่งนี้ทั้งหมดแล้วก็ทำการกั้นกำแพงชั่วคราวแล้วก็รีบซ่อมบ่อให้ไวที่สุดแต่เอาเรื่องฟ้าเรื่องฝนไม่อยู่ครับมันตกอย่างหนักเลยแล้วก็ไม่สามารถเอาจระเข้อยู่จระเข้ก็ทะลุไปอีกฝั่งที่เรากั้นกำแพงไว้ก็เลยต้องแผน2ก็คือเราหาบ่อแบบเนี้ยสารที่ใกล้เคียงมันมีที่ไหนบ้างซึ่งมันไม่มีแล้วก็บวกกับความเร่งด่วนเราจำเป็นต้องใช้แผน3ก็คือการที่แบบเชือดเคลื่อนย้ายจระเข้แบบตายเพื่อที่จะนำออกจากที่นี่ผมต้อนทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเขาเลี้ยงไว้เนี่ย125ตัวจำใจต้องมีการเชือดหมดเลยนะฮะและภายใน125ตัวนี้เนี่ยเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยประมาณ90ตัวด้วยกันส่วนหลักๆเลยคือเชือดแล้วเนี่ยก็คือจะเอาเนื้อของจระเข้เหล่านี้นะฮะเข้าห้องเย็นเอาไว้ก่อนฟรีซเอาไว้ก่อนเพราะเห็นบอกว่าน่าจะมีออเดอร์เข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังแล้วก็เนื้อด้วยมูลค่าในเบื้องต้นนะฮะถ้าเป็นแบบมีชีวิตอยู่เนี่ยขายได้125ตัวประมาณ 1,400,000 บาทด้วยกันแต่ว่าจำใจที่ต้องทำไปแบบนี้ทีนี้คุณ X ยังบอกด้วยว่าปีหน้าหรือปีต่อๆไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะจัดการหรือว่าเก็บไข่อะไรได้นะฮะเพราะว่าพ่อพันธุ์พ่อแม่พันธุ์เนี่ยไม่เหลือแล้วกว่าลูกๆของมันจะโตขึ้นมาแทนที่เนี่ยต้องใช้เวลามากกว่า10ปีและตัวคุณ X เองก็พยายามจะมองบวกนะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยพอมองไปปุ๊บโอ้โหบ่อในฟาร์มมันโล่งไปหมดแล้วใจของเขาเองก็หายไปเหมือนกันเพราะว่าเขาผูกพันกับจระเข้พวกนี้เนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วครับเมื่อวานเรายังเห็นมันอยู่แต่วันนี้เราไม่เห็นมันแล้วคืออยู่ด้วยกันมา17ปีมันรู้สึกวิวครับวิวเราแบบเราแอบร้องไห้ในวันที่เอาจระเข้ออกคือมันไม่มีแล้วครับเหตุการณ์แค่ฝนตกคือเราไม่สามารถไปห้ามเรื่องฟ้าเรื่องฝนมันได้ครับแล้วก็เราคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยถ้าจระเข้หลุดออกมามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้ครับ